หลายคนคงสงสัยนะคะว่าโครงการพัฒนาผู้ประกอบการวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมคืออะไรและจะพัฒนาอย่างไรบ้างคลิปนี้มีคำตอบค่ะแต่ก่อนที่จะไปฟังนะคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้ด้วยนะคะขอบคุณค่ะการลิสนามงคลนะคะหรือว่าแบงค์เป็นพนักงานห้องปฏิบัติการที่สถาบันราชวิทยาแห่งชาติค่ะและยังเป็นผู้ประสานงานโครงการ SME ที่จะมาแนะนำให้ทุกท่านได้รู้จักในวันนี้ค่ะคือโครงการที่ใช้สำหรับพัฒนาผู้ประกอบการวิสาหกิจขนาดเล็กขนาดกลางและขนาดใหญ่ด้วยเทคโนโลยีมาวิทยาค่ะเพื่อสนับสนุนให้ผู้ประกอบการนะคะมีความรู้ความเข้าใจทางด้านวิทยาเพื่อที่จะไปพัฒนาคุณภาพสินค้าและบริการให้เป็นไปตามมาตรฐานระดับประเทศและในระดับสากลค่ะนอกจากนี้นะคะยังช่วยพัฒนานวัตกรรมเทคโนโลยีด้านการวัดให้มีมาตรฐานในระดับประเทศและยังช่วยลดการนำเข้าจากต่างประเทศอีกด้วยค่ะเด่นของโครงการนี้มีอะไรบ้างไปแล้วฟังกันเลยค่ะมว.ได้ดำเนินโครงการนี้ตั้งแต่ปีพ.ศ. 2560และสามารถสร้างผลกระทบจากการดำเนินโครงการได้ไม่น้อยกว่า100ล้านบาทต่อปีจึงมีความชำนาญและประสบการณ์ทางด้านเครื่องมือเป็นอย่างยิ่งค่ะและจากการสอบถามจากผู้ประกอบการที่ได้ร่วมโครงการกับมว.พบว่าโครงการนี้นะคะมีประโยชน์อย่างยิ่งกับผลิตภัณฑ์ของบริษัทค่ะนอกจากนี้นะคะเมื่อเข้าร่วมโครงการของมว.แล้วยังช่วยลดต้นทุนเพิ่มคุณภาพเพิ่มยอดขายและเพิ่มผลิตภัณฑ์ของทุกท่านอีกด้วยค่ะเป็นไงบ้างคะเมื่อฟังจนจบโครงการแล้วท่านใดมีความสนใจที่อยากเข้าร่วมโครงการแล้วบ้างเอ่ยหากท่านใดมีความสนใจที่อยากจะเข้าร่วมโครงการหรือมีข้อสงสัยสามารถติดต่อได้ช่องทางด้านบนเลยค่ะ